สวัสดีครับวันนี้ผมต้นนะเราอยู่ใน BMX 3นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับอันนี้เป็นระบบจอเดิมนะฮะแต่ว่าเพิ่มอินเทอร์เฟซเข้าไปนะครับเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรครับอินเทอร์เฟซแอนดรอยด์ครับอันนี้ฮะเราไปชมครับไม่รู้สตาร์ทมาอาจจะปิดก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรากดเมนูแช่ไว้นะฮะแล้วก็สลับมาโอเคครับกดโฮมครับเจ้าเก่าครับไฟเพลงไฟหนังครับ MX Player ฮะอันนี้เป็นจอเดิมนะฮะใส่แผ่นนัสกรีนเข้าไปครับปึ๊บจริงๆครับก็ดังเบาจากวงอะไรเดิมได้เลยนะฮะลื่นเนี่ยปึ๊ดปึ๊ดเนี่ยครับผมกระโฮมครับต่อไปก็เรียกว่าอะไรครับจุกส์ครับจุกส์เป็นเพลงออนไลน์นะฮะช่วงคริสต์มาสเหมือนเดิมครับก็กดเพลงที่ท่านชอบไปเลยฮะโอเคระหว่างที่ท่านฟังจุ๊บท่านก็สามารถไปที่ Google Map ไปเลยครับสั่งด้วยเสียงได้เลยครับเช่นเดิมครับเมกาบางนาก็จะทำการค้นหาสิ่งที่ท่านพูดไปนะฮะ37นาทีฮะจากรัชดาภิเษกครับน่าจะดีสุดนะครับ Google Map ณตอนนี้ฮะในเมืองนี่ครับผมต่อไปเราก็ไปที่มีแอปไม่ยากครับกดขึ้นมาครับโหลดเพิ่มเติมก็ Play Store ได้เลยครับจากเพลย์สโตร์ได้เลยครับใช้ง่ายครับ Android คุ้นเคยอยู่แล้วครับเหมือนโทรศัพท์ของท่านนะฮะแต่นี่เป็นอุตสาหกรรมสำหรับรถยนต์นะครับโอเคกดอีกหนึ่งครั้งก็จะสลับไปที่เขาเรียกว่าอะไรครับดิจิตอลทีวีฮะคิดต่างคนต่างคิดเนี่ยผมก็ใช้คำเดิมเป็นรายการสดนะครับเวลาอันจำกัดเราอาจจะขยายอะไรไม่ได้มากเรื่องรายละเอียด okay. แต่เดี๋ยวจะให้ดูคลิปแบบเต็มๆไม่ต้องเสียอะไรเลยนะความเร็วสูงครับตัวนี้คนดังในอดีตเป็นต่อไปก็เรียกว่าอะไรครับถูกถอดยศ DVD ครับติดคุกเดฟูอาจจะกลายเป็น DVD นะฮะกดอีกหนึ่งครั้งก็จะสลับไปที่หน้าออริจินอลของBMW นะฮะนี่ก็ไม่มีกล้องมานะก็ติดกล้องเพิ่มกับเราด้วยนะครับใส่เกียร์ถอยนะฮะPTC ยังอยู่นะไอคอนตรงนี้ฮะผมเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยนะฮะเหมือนกับของแท้ทุกประการโอเคครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ฮะสามารถติดต่อได้ที่ผมครับต้น0816624469แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ